สวัสดีค่ะพบกับครูขวัญในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4ชีวิตและสิ่งแวดล้อมวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติตัวชีวัตส 5.1 ป.2/3สังเกตและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เช่นข้างขึ้นข้างแรมฤดูกาลต่างๆค่ะมาทบทวนความรู้มาคราบที่แล้วกันนะคะในเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะคะนักเรียนสามารถเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในแผนที่และรูปถ่ายมาดูตรงนี้นะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะคะเรานะคะอาศัยอยู่บนโลกซึ่งเป็นดาวเคราะห์บริวารดวงหนึ่งในระบบสุริยะจักรวาลโดยมีดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางและมีดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์บริวารโคจรรอบโลกซึ่งโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มีความสัมพันธ์กันทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆบนโลกนะคะเรามาดูนะคะโลกนะคะเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะและเป็นบริวารของดวงอาทิตย์โคจรรอบดวงอาทิตย์และหมุนรอบตัวเองนะคะประกอบด้วยพื้นที่น้ำ3ส่วนพื้นดิน1ส่วนจาก4ส่วนนะคะแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนโลกคือคนสัตว์และพืชนั่นเองค่ะต่อไปดวงอาทิตย์ก็คือดาวฤกษ์ขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะมีดาวเคราะห์บริวาร8ดวงโคจรอยู่โดยรอบดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานความร้อนและแสงสว่างที่สำคัญของโลกนะคะแล้วก็มีขนาดใหญ่มากและมีอุณหภูมิสูงมากค่ะแต่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนดวงอาทิตย์นะคะต่อไปดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์ที่เป็นบริวารของโลกและอยู่ใกล้โลกมากที่สุดโคจรรอบโลกและเคลื่อนที่ตามโลกที่โคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะและก็ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตอาศัยอยู่บนดวงจันทร์ค่ะไปนะคะทีนี้มาดูนะคะความสัมพันธ์ระหว่างโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันแรกเลยนะคะทำให้เกิดกลางวันกลางคืนค่ะเพราะในแต่ละวันนะคะโลกและดวงจันทร์มีการโคจรอยู่ตลอดเวลาโดยที่ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองพร้อมกับโคจรรอบโลกนะคะและโลกหมุนรอบตัวเองพร้อมกับโคจรรอบดวงอาทิตย์การเคลื่อนที่เหล่านี้ทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นบนโลกนะคะก็คือการเกิดกลางวันกลางคืนก็คือเกิดจากโลกค่ะหมุนรอบตัวเอง1รอบค่ะนะคะหมุนรอบตัวเอง1รอบใช้เวลา1วันหรือ24ชั่วโมงโลกจะเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ไปพร้อมกับซีกโลกด้านหนึ่งที่หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ที่ได้รับแสงสว่างจะเป็นช่วงเวลากลางวันค่ะนะคะส่วนซีกโลกอีกด้านหนึ่งที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์จะเป็นช่วงเวลากลางคืนโดยการหมุนรอบตัวเองของโลกใช้เวลา24ชั่วโมงหรือ1วันนะคะนี่นะคะด้านที่โลกได้รับแสงจากดวงอาทิตย์จะสว่างเป็นเวลากลางวันเวลามี12ชั่วโมงส่วนด้านที่โลกไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์จะมืดเป็นเวลากลางคืนมีเวลา12ชั่วโมงรวมแล้วเป็นเวลา24ชั่วโมงเท่ากับ1วันนะคะดังนั้นการหมุนรอบตัวเองของโลก1รอบใช้เวลา24ชั่วโมงหรือ1วันจึงทำให้เกิดกลางวันและกลางคืนค่ะการเกิดกลางวันกลางคืนนะคะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆเช่นในเวลากลางวันค่ะมนุษย์จะทำกิจกรรมต่างๆเห็นไหมคะเช่นกลางวันเนี่ยเราก็เรียนหนังสือทำงานแล้วก็เล่นกีฬาหรือมีกิจกรรมต่างๆนะคะส่วนเวลากลางคืนค่ะมนุษย์จะนอนหลับพักผ่อนหรืออ่านหนังสือก็ได้สวดมนต์ก่อนนอนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะจะเป็นการเกิดข้างขึ้นข้างแรมนะคะก็คือเกิดจากดวงจันทร์โคจรรอบโลกแล้วสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ในตำแหน่งที่แตกต่างกัน
ทำให้ด้านสว่างของดวงจันทร์หันมายังโลกไม่เท่ากันค่ะดังนั้นในแต่ละคืนคนบนโลกจึงมองเห็นดวงจันทร์มีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะนี่นะคะก็คือดวงจันทร์มีการเคลื่อนที่2แบบคือการหมุนรอบตัวเองและหมุนรอบหมุนโคจรรอบโลกนะคะทำให้คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์มีลักษณะที่แตกต่างกันแล้วก็การเกิดข้างขึ้นข้างแรงเกิดจากการสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์จากตำแหน่งที่ต่างกันทำให้บางคืนมองเห็นดวงจันทร์เป็นรูปเสี้ยวแบบนี้นะคะส่วนบางคืนดวงจันทร์สว่างเต็มดวงค่ะหรือบางคืนนะคะมองไม่เห็นดวงจันทร์เลยก็ได้ค่ะการเกิดข้างขึ้นข้างแรงนะคะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนค่ะเช่นเราใช้กำหนดนัดหมายเป็นวันสำคัญหรือทำกิจกรรมต่างๆทางศาสนาหรือประเพณีต่างๆเช่นเราลอยกระทงในวันเพ็ญเดือน12นะคะหรือไปทำบุญที่วัดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำพระจันทร์จะสว่างเต็มดวงเห็นไหมคะเหมือนเวลาที่เราไปลอยกระทงไหมคะวันเพ็ญเดือน12พระจันทร์จะเต็มดวงเลยค่ะสว่างแสงสว่างเยอะมากนะคะนี่นะคะบอกว่าข้างขึ้นช่วงเวลาที่มองเห็นดวงจันทร์ค่อยๆสว่างขึ้นในแต่ละคืนจนสว่างเต็มดวงเรียกช่วงเวลานี้ว่าข้างขึ้นมีระยะเวลาประมาณ15วันค่ะส่วนข้างแรมช่วงเวลาที่มองเห็นดวงจันทร์ค่อยๆมืดลงในแต่ละคืนจนมืดสนิททั้งดวงเรียกช่วงเวลานี้ว่าข้างแรมระยะเวลาประมาณ15วันข้างขึ้นใช้เวลา15วันข้างแรมก็ใช้เวลา15วันเหมือนกันค่ะข้างขึ้นนะคะเราจะเห็นดวงจันทร์ในช่วงหัวค่ำส่วนข้างแรมเราจะเห็นดวงจันทร์ในช่วงเช้ามืดข้างขึ้นข้างแรมเราก็สามารถสังเกตได้จากปฏิทินได้เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะเป็นการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงนะคะปรากฏการน้ำขึ้นน้ำลงเกิดจากอิทธิพลแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่มีต่อโลกน้ำขึ้นน้ำลงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันในแต่ละวันน้ำทะเลมีระดับน้ำสูงขึ้นและลดต่ำลงวันละ2ครั้งนะคะซึ่งจะเห็นได้ชัดบริเวณปากแม่น้ำและชายฝั่งทะเลเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าน้ำขึ้นน้ำลงค่ะเห็นนะคะเกิดจากแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่มีต่อโลกซึ่งจะดูดน้ำบนผิวโลกมารวมกันการเกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงจะเกิดสลับกันไปทุกๆ6ชั่วโมงดังนั้นใน1วันเราจะสังเกตเห็นน้ำขึ้นน้ำลงวันละ2ครั้งเด็กเคยไปที่ทะเลใช่ไหมคะอาจจะเห็นน้ำขึ้นน้ำลงใช่ไหมลูกนี่บอกว่าปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงนะคะมีผลต่อการดำเนินชีวิตส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับชาวประมงและชาวเรือนั่นเองค่ะเช่นชาวประมงบางพื้นที่จะนำเรือออกไปทำประมงในช่วงน้ำขึ้นหรือชาวเรือที่ขนส่งสินค้ามักจะอาศัยช่วงเวลาน้ำขึ้นในการเดินเรือบริเวณปากแม่น้ำนั่นเองค่ะต่อไปนะคะนี่เป็นปรากฏการณ์นะคะที่เขาเรียกว่าการเกิดจันทรุปราคาค่ะเกิดจากการที่โลกบังแสงดวงอาทิตย์ไม่ให้ไปกระทบที่ดวงจันทร์โดยโลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ทำให้เงาของโลกไปบังดวงจันทร์ค่ะเห็นไหมคะบอกว่าการเกิดจันทรุปราคาจะสังเกตเห็นได้เฉพาะในช่วงเวลากลางคืนเกิดได้3ลักษณะค่ะก็คือแบบเต็มดวงแบบบางส่วนแล้วก็แบบเงามัวนะคะนี่เป็นโลกของเราอันนี้เป็นดวงอาทิตย์นะคะบอกว่าเกิดจากโลกบังแสงดวงอาทิตย์ไม่ให้ไปกระทบกับดวงจันทร์ตรงนี้นะคะโดยโลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เห็นไหมคะอยู่ระหว่างตรงกลางทำให้เงาของโลกไปบังดวงจันทร์นะคะอันนี้เป็นวงโคจรรอบดวงจันทร์อันนี้เป็นเงามืดนี่เรียกว่าเป็นเงามัวนะคะนี่คือดวงจันทร์นี่คือโลกของเรานะคะต่อไปค่ะการเกิดสุริยุปราคานะคะเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ดวงจันทร์โลกและดวงอาทิตย์โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงทำให้ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์และเงาของดวงจันทร์จึงตกมาที่บริเวณต่างๆของโลกนะคะ
การเกิดสุริยุปราคาจะสังเกตเห็นได้เฉพาะในช่วงเวลากลางวันเกิดได้3ลักษณะนะคะแบบเต็มดวงแบบบางส่วนแล้วก็แบบวงแบบนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นดวงอาทิตย์อันนี้เป็นดวงจันทร์อันนี้ก็เป็นโลกนะคะอันนี้เป็นตำแหน่งเงามัวทำให้เห็นสุริยุปราคาบางส่วนส่วนตรงนี้ค่ะตำแหน่งเงามืดทำให้เห็นสุริยุปราคาเต็มดวงแล้ววงแหวนตรงนี้เป็นเงามืดอันนี้เป็นเงามัวนะคะตรงนี้เป็นวงโคจรของดวงจันทร์นะคะตรงนี้นะคะนี้นะคะหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินักเรียนก็สามารถเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์ต่างๆใช่ไหมคะเช่นมีข้างขึ้นข้างแรมฤดูกาลต่างๆเช่นอะไรคะในบางรูปการเกิดกลางวันกลางคืนกลางเกิดข้างขึ้นข้างแรมการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงใช่ไหมคะแล้วก็การเกิดจันทรุปราคาและการเกิดสุริยุปราคานะคะว่าเป็นยังไงใช่ไหมคะนะคะครูขวัญก็ได้เรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่141ค่ะโดยที่สามารถศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือเรียนหน้าที่137ถึงหน้าที่140ได้เลยนะคะจะมีอยู่2ข้อใหญ่นะคะด้านบนข้อ1นะคะอ่านคำใบ้และเขียนคำตอบให้ถูกต้องจะมีอยู่3ข้อแล้วก็ข้อ2เขียนแผนภาพแสดงการเกิดปรากฏการณ์ที่กำหนดให้1ปรากฏการณ์ลงในกระดาษวาดเขียนจากนั้นออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นอันนี้นะคะให้เด็กเนี่ยทำในหนังสือได้เลยค่ะแล้วก็เขียนด้านล่างนี้นะคะก็จะมีอยู่3ข้อแล้วปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยเกิดจากอะไรค่ะทำในหนังสือเลยนะคะอันนี้ใครทำเสร็จแล้วนะคะก็ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวครูขวัญได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ครูขอจบคลิปเพียงเท่านี้ถึงแม้คลิปหน้าสวัสดีค่ะ